สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอลสกี้ฟุตบอลลีกหรือ BCL กันต่อนะครับในที่สุดซีซั่นที่100ซีซั่นว่าไงวัยรุ่นนะครับเป็นซีซั่นที่รวมนักเตะอายุไม่เกิน23ปีในเกมเนี่ยก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับซีซั่นนี้มีแชมป์ใหม่แน่นอนเพราะทั้งคู่ยังไม่เคยได้แชมป์ครับระหว่างคุณปูนพบกับคุณนายไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมลินนาย PSZ ฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมปูนจากครับซามูไรฝากเชียร์ด้วยครับผลงานการแข่งใน BCL ของทั้งคู่นะครับฝั่งของคุณนายนะครับ BCL Ranking 352นะครับลงแข่งมา4ครั้งทำผลงานได้ดีสุดนะฮะเคยเข้ารอบ16ทีมมา1ครั้งนะครับส่วนฝั่งคุณปูนนะครับ BCL Ranking 47ลงแข่งมา17ครั้งนะครับผมผลงานดีสุดเนี่ยได้อันดับที่3นะครับทั้งคู่ยังไม่เคยเข้าชิงนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกเลยนะครับผมมาดูไลน์อัพนะครับฝั่งของคุณนายใช้แผนหลัง5ครับ5-2-1-2 ผู้จัดประตูเป็นจุลจิตดอนนารุม่านะครับเซนเตอร์3คนลูเบนดีอาสมัตไทลิกแล้วก็เวสตี้โฟฟาน่าครับแบ็กซ้ายอัลฟาโซดิวิสครับแบ็กขวาอัลเบิร์ตเฟเล่มิดฟิลด์ตัวรับเดวิดเบคแฮมครับมิดฟิลด์ตัวกลางชุดเบลลิงแฮมนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกเลียนเนลเมสซี่ครับคู่หน้าเป็นมาคัสแรดฟอร์ดยืนคู่กับดิโก้ฟอร์ลันนะครับนี่ก็เป็นแผนที่ใช้ในรอบรองชนะเลิศนะครับทางฝั่งของคุณปูนก็ใช้แผนหลัง5มาชนเช่นกันครับแผนเดิมจากรอบรองครับ5-2-1-2 แผนเดียวกันแต่ว่าโค้ชคนละคนกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นดีเนเดสันนะครับเซนเตอร์3คนเปาตอเลสดาโยปาเมกาโนนะครับแล้วก็เวสลีย์ฟูฟาน่าแบ็กซ้ายขวาเนี่ยเหมือนกันนะครับทางซ้ายอัลฟาโซเดวิสครับแบ็กขวาอัลเบิร์ตเฟเล่มิดฟิลด์ตัวรับ2คนดีแคลไลส์กับเดวิดเบคแฮมนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นเฟรียนเวสนะครับผมแล้วก็คู่หน้าเหมือนกันนะครับผมมาคัสแรดฟอร์ดกับดิโก้ฟอร์ลันนะครับเอาละครับคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นว่าไงวัยรุ่นนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณนายจะเขี่ยก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดโมเดลของแมนยูเสื้อแดงครับมาแล้วครับแรดฟอร์ดอ้าววิ่งไปตัวเปล่าเฉยบอลไม่ไปด้วยครับทั้งคู่เนี่ยใช้ชุดโมเดลแมนยูเหมือนกันนะครับเพื่อบัฟนักเตะให้กับนักเตะไอคอนแมนยูนะครับมีเบคแฮมแรดฟอร์ดแล้วก็ฟอร์ลันนะครับแบ็กซ้ายขวาก็เหมือนกันใช้แผนเดียวกันแต่ว่าโค้ชคนละคนกันนะครับเอาละฮะคุณนายพาบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่ให้ไปที่เบคแฮมจ่ายฟอร์ลันยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับ1-0ดิโก้ฟอร์ลันครับเปิดสิงให้แล้วโอ้โหพี่เปิดให้แล้วน้องเดี๋ยวตามมานะได้เลยพี่ไม่มีใครกล่าวไว้ครับผมกล่าวเองครับที่คู่นี้เนี่ยมีกลิ่นตุว่าจะมีบรรยากาศของความมันเลยครับผมนัดชิงนะทั้งคู่ยังไม่เคยเข้าชิงมาก่อนนะครับใครเป็นแชมป์ใครชนะก็ถือว่าเป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับดูเท้าซ้ายออกปั่นๆนิดนึงด้วยนะครับดิโก้ฟอร์ลันเอาละครับมีประตูแรกเกิดขึ้นนะครับเป็นฝั่งของคุณนายนะฮะดูจังหวะเคลียร์ของคุณปูนครับเล่นสั้นๆฟอร์ลันไปไม่ได้ครับโดนขวางครับแรดฟอร์ดยังฝืนไปได้ครับเนมาตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นเวสนะครับที่ลงเป็นตัวจริงแต่ลงสนามเนี่ยใช้เป็นเนมานะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับฝั่งของคุณปูนนะครับเนมาโอ้ยแรงไปครับบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณนายยัดไปแรดฟอร์ดพลิกเมสซี่ให้ตรงนี้แหมฟอร์ลันชะงักไปนิดนึงครับไม่ได้วิ่งไปตามนัดนะฮะฝั่งของคุณนายเนี่ยรอบรองเนี่ยแกใช้ชื่อว่าวินนะครับบางคนอาจจะสับสนนะครับลินวินลินนายนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อให้ตรงนะครับจะได้ไม่สับสนนะฮะคุณวินก็มีอีกคนนึงนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อให้ตรงนะครับไลฟ์ปาดมาลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับเนมาเอาละครับคุณปูนตีเสมอได้แล้วจู่โจมทางด้านขวานะครับดีแคลไลส์กดชิงนำทางขึ้นมาแล้วก็ปาดหักมาให้กับเนมาครับเข้าฮอตแท็บอินเข้าไปนะครับบอลเลียดดูอีกทีนึงครับไหลตรงนี้ทงไม่ขึ้นนะครับจ่ายตัดเข้ามาแล้วก็เข้าฮอตเลยครับไปแปรแท็บอินเข้าไปนะครับมีเดลิกเนี่ยจะขวางนะครับแต่ก็ไม่ทันฮะดูมุมนี้อีกทีนึงนะครับหักเข้ามา45องศานะครับโอ้โหเดลิกหวดเต็มที่เลยครับแต่หวดลม เอาละครับ1-1นะครับ14นาทีได้กันไปฝั่งละเม็ดนะครับดูจังหวะเคลียร์ของคุณนายบ้างครับฟอร์ลันแรดฟอร์ดชิงกันทันสั้นครับ3คนนะครับฟอร์ลันแรดฟอร์ดไม่ได้ครับติดมิลิตาวครับยืนดักรอเลยนะครับตามกราฟิกเราอาจจะไม่ได้เห็นมิลิตาวนะครับใช้ลงสนามจริงเป็นมิลิตาวนะครับเนมาครับมาแล้วคนปูนมาแล้วครับเบคแฮมฟอร์ลันรอจังหวะครับคืนเบคแฮมจ่ายติดจะให้แรดฟอร์ดบอลยังได้อยู่ครับเนมาแรดฟอร์ดเบิร์นไปแล้วฟอร์ลันไม่ทันครับดอนนารุม่าตะคุบหมับเลยนะออกบอลไว้ครับเป้าหมายอยู่ที่ฟอร์ลันมงเช็ดขึ้นมาเนมาปั๊มไม่ได้ครับฟาวด้วยบอลออกไปอาจารย์ต้องเป่าย้อนมาให้เล่นฟรีคิกเลยครับคุณนายจะได้ฟาวนะครับจังหวะนี้เนมาโดนทำฟาวฮะซีซั่นนี้ไม่จำกัดค่าพลังทีมนะครับแต่ว่าจะต้องจัดนักเตะที่มีอายุในเกมไม่เกิน23ปีได้ทุกเวอร์ชันนะครับโอ้โหสวยมากครับเดวิสโยกไปสวยดับเบิลทัชนะครับมีด่านหนึ่งรออยู่นะครับผมอ้าวแล้วจ่ายบอลข้ามฟากจับบอลไม่อยู่ นี่ก็เป็นความสมจริงด้วยนะครับผมจับบอลไม่อยู่ฮะบอลออกข้างไปลูกทุ่มของคุณปูนครับ ไลส์ยัดไปโอ้โหเนมาโดนประกบ 2-3 คนเลยครับเอาละครับคุณนายจะสวนเลยครับเบลลิงแฮมให้ฟอร์ลันให้ช่องนี้ได้หรือเปล่าแรดฟอร์ดกระแทกโฟฟาน่าเอาไม่ลงครับต้องออกมาดิเดนเซนยัดแล้วยิงลูกนี้ก็ติดเซฟมาเหมือนออกมากลางทางเพื่อรอให้ชะล่าใจนะครับดิเดนเซนซูเปอร์เซฟครับลูกยิงของแรดฟอร์ดยังไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมของคุณนายเดวิดเบคแฮมใช้วิธีปาดปั่นเข้าไปด้านในโถมมาโอ้โหโฟฟาน่ามงทีออกไปก่อนนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของคุณนายครับเปลี่ยนฝั่งนะฮะเบคแฮมปาดเข้ามาแรดฟอร์ดโค้งลูกนี้เต็มเลยครับแล้วทุบออกไปโอ้โหเฮเดสันขาโหดเลยครับแฟสนี้มงไปตรงตัวหน่อยครับแรดฟอร์ดยังได้เตะมุมครับ3 ครั้งติดครับวิธีเดิมครับปาดเข้าไปแล้วเฟเร่มงเคี้ยวมาเบลลิงแฮมกระโดดถีบชงมาแล้วฟอร์ลันฟาดลมครับไม่โดนครับแล้วจะโดนส่วนแล้วครับมาแล้วคุณปูนเนมาฟอร์ลันเนมาโยกโอ้โหมีด่านสุดท้ายอยู่ฮะเดวิสยังคุมเชิงไว้อยู่นะครับแล้วบุกใหม่ครับคุณนายยัดย้อนหลังได้หรือเปล่าเป็นบอลของแรดฟอร์ดซะงั้นครับแล้วฟอร์ลันยังฝืนโฟฟาน่าเหลี่ยมดีมากครับเอาบอลกลับคืนไปได้เอาเบิร์ตเฟเล่ยัดเข้าไปฟอร์ลันเมสซี่เบิร์นจังหวะนี้แรดฟอร์ดต้องเกี่ยวโหยในสั้นซุปเปอร์แซฟอีกแล้วโอ้เอาแล้วบอลยังไม่ออกแต่บอลออกหลังไปเป็นลุกทางเตะจากผู้รักษาประตูครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟ 3-4 ครั้งติดนะครับดีนินเดสันช่วยชีวิตคุณปูนไว้หลายจังหวะเลยนะฮะคุณนายก็ยังไม่ได้ประตูที่2ครับอ้าวแล้วขโมยมาได้แล้วครับโฟฟาน่ายัดไปแรดฟอร์ดพลิกให้ที่ฟอร์ลันน่ะไม่ได้ฮะใจร้อนไปหน่อยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เอาละครับโอกาสของคุณปูนได้บุกบ้างครับดิแคนไลซ์ยัดไปฟอร์ลันฝั่งนี้ก็มีเนมาอ้าวแรดฟอร์ดไม่วิ่งครับต้องย้อนมาที่ฟอร์ลันยิงซ้ายดีนินเดสันไม่ใช่ครับดอนนารุม่าครับขอโชว์หน่อยฝั่งนู้นโชว์อย่างเดียวเลยลูกเตะมุมของฝั่งคุณปูนบ้างครับเบคแฮมเหมือนกันด้วยครับปาดเข้าไปเหมือนกันด้วยโถมาแรดฟอร์ดไม่โดนบอลครับเสาสองมีไลส์ยิงยัดเข้าไปเข้าหรือไม่เข้าอะเข้าข้างตะข่ายมงไม่โดนนะครับแรดฟอร์ดได้ดอกเดียวครับคุณปูนได้เตะมุมครั้งเดียวครับจุดพุไปเลยแล้วกันข้างหน้ามีใครครับแรดฟอร์ดเก็บได้ไหมเมสซี่ได้ครับแรดฟอร์ดฟอร์ลันต้องย้อนมาก่อนครับชงหน่อยแล้วชิปแอนลันได้ว่าไม่ได้ครับติดบล็อกเอาแล้วครับคุณปูนจะสวนเลยครับแรดฟอร์ดย้อนมาเก็บบอลให้ไปที่เนมาหลุดหรือเปล่าครับฟอร์ลันติดโฟฟาน่าอีกแล้วครับจังหวะสุดท้ายเกือบจะหลุดนะครับแล้วสวนทันทีครับตอบโต้ทันทีไปฟอร์ลันวิ่งไปหน้ากระดานกันไป 3-4 คนครับแรดฟอร์ดเบียดแล้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมเอาจนได้โอ้ตื้ออยู่นานครับแรดฟอร์ดได้ประตูที่2สักทีครับคุณนายดีนิเดสันหมดสิทธิ์เลยครับลูกนี้มันเผาคนจริงๆครับดูฮะโอ้โหเบียดไหลต่อไหลนะครับผมเอาชนะอุปาเมกาโน่ได้นะครับเอาซ้ายครับเอาละครับ2-1ครับก่อนหมดเวลา 2-3 นาทีครับขึ้นนำแล้วขโมยจากเขียครับลูกเขียขโมยซะเลยโถมไปหน่อยโฟฟาน่าเบคแฮมยัดเข้าไปเนมาพลิกได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโดนเบคแฮมฝั่งนี้แย่งแล้วจ่ายตรงนี้แรดฟอร์ดไม่พร้อมครับทด2นาทีครับครึ่งแรกกำลังจะหมดลงครับเคสุดท้ายนี้จะเป็นคุณปูนได้บุกหรือเปล่าอ้าวจ่ายไม่ดีครับโฟฟาน่าดักได้อีกแล้วครับแรดฟอร์ดพลิกหมุนให้ฟอร์ลันช้าออกตัวช้าไปหน่อยครับอุปาเมกาโน่ดักอยู่จุดพุไปเลยจบครับ45นาทีแรกนะครับฝั่งคุณนายยิงไป5ครั้งนะครับครองบอลน้อยกว่าแต่ว่าใช้จังหวะสวนกลับนะครับทำชิ่งไวนะครับครองบอลน้อยกว่าแต่ยิงไป5ครั้งมากกว่านะครับเข้ากรอบ5ครั้งเลยได้มา2ประตูนะครับติดเซฟไป3ครั้งนะครับเอาละครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับยังไม่มีการขยับตัวสำรองนะครับสลับฝั่งกันบุกนะครับผมคุณปูนจะบุกเลยครับเนมาหมุนแล้วพลิกสวยมากแล้วโอ้โหฉลับยังเข้าทางฟอร์ลันยิงลูกนี้ตุงเลยครับผมตุงอ่ะ2ประตูต่อ2ดิโก้ฟอร์ลันโอ้วันนี้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยครับจังหวะเขี่ยนะครับผมไม่ต้องรอนานฮะใช้โอกาสในการเล่นให้ไวที่สุดนะครับผมผู้เล่นสมาธิยังไม่พร้อม ไม่ใช่บอลจริง แต่ต้องชมจังหวะหมุนของเนมาด้วยนะครับแล้วให้ที่ฟอร์ลันฮะยิงหมดจดเลยนะครับที่เสาแรกเอาแล้วครับ2-2ครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งจังหวะเขี่ยของคุณนายครับแรดฟอร์ดฟอร์ลันโอ้ยจับพลาดครับยังได้อยู่ที่อัลเบิร์ตเฟเล่เบลลิงแฮมเอายังไงดีต้องโยนสิครับพี่ถามได้โคกตรงนี้ไม่โดนบอลครับแรดฟอร์ดบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณปูนครับจะได้สวนหรือเปล่าฟอร์ลันอยู่ตรงนี้ข้างหน้ามีแรดฟอร์ดคนเดียวต้องฝากครับเนมาซ้ายแรดฟอร์ดขวาฟอร์ลันให้ฟอร์ลันเก็บอยู่ครับมากันแค่3คนจ่ายอีกทีนึงฉลับยังได้อยู่ที่เนมาย้อนมาดีแคไลส์ครับกองหนุนให้ตรงนี้ฉลับยังเข้าทางอัลเบิร์ตเฟเล่ครับได้บุกต่อครับคุณปูนไลส์เล็งแล้วครับไลส์เล็งแล้วยัดเข้าไปข้างในอัลเบิร์ตเฟเล่แล้วโอ้ฟอร์ลันเนมายิงลูกเดียวโอ้เพลนี้สวยมากครับคุณปูน คลองบอลไปคลองบอลไปแล้วทำชิ่งไปแล้วคลองบอลได้นานหลายจังหวะนะครับไม่เสียบอล นะฮะจังหวะสวนกลับมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยได้จบจากเนย์มาร์จูเนียร์ครับดูครับฟอร์ลันโดนประกบ2คนนะครับแต่หมุนดีมากครับเอาละครับกลับเป็นฝั่งของคุณปูนนะครับที่พลิกขึ้นมานำบ้างแล้วครับ3ประตูต่อ2ยิง2ประตูรวดครับมาดูจังหวะเคลียร์ของคุณนายก่อนครับเล็งๆครับเล็งแล้วงัดตรงนี้แรงให้แล้วไปเขี่ยแล้วไปนะครับวิ่งเป็นหน้ากระดานกันมาแต่ก็เจาะลำบากหน่อยนะครับทั้งคู่เนี่ยใช้แผนหลัง5เหมือนกันนะยัดเซนเตอร์3คนเหมือนกันนะครับเดลิกจะติดฉลับไปแคมครับยังได้อยู่ครับฟอรันเมสซี่ยัดเข้าไปเป้าหมายอยู่ที่แรดฟอร์ดก็ติดอุปเมกาโนอีกแล้วครับอ้าวจ่ายไม่ดีครับติดไปแคมเอาเต็มหน้าเลยบอลฉลับอ้าวกลายเป็นฝั่งของคุณนายได้บุกต่อเนื่องครับยังไงเมสซี่ให้ช่องนี้ต้องออกมาแล้วดีนิเดสันขอโชว์ฟอร์มหน่อยครับครึ่งหลังไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่นะครึ่งหลัง ออกทางซ้ายครับเดวิสเบคแฮมมาข้างในครับไลส์เนมาเบิร์นสวยครับฟอร์ลันมาอีกแล้วครับทำเกมจังหวะชิงแต่อ้าวมันกลายเป็นดีไปครับแรดฟอร์ดเก็บได้มุนซ้ายมุนขวาให้ไลส์โอ้โหฟอร์น่าโคตรมาจากไหนไม่รู้ครับแล้วข้างหน้าของคุณนายมี2คนครับฟอร์ลันพยายามเบียดไหลต่อไหลกับมิลิตาวครับเสียบอลไปแหมเหมือนจะทำได้ดีขึ้นนะครับคุณปูนในครึ่งหลังครับได้ของบอลมากขึ้นนะครับมาอีกแล้วครับเนย์มาโดนเบลลิงแฮมดักไปครับแล้วจะสวนเลยครับสวนก็ไปสวนก็มาครับช่วงนี้สกอร์ยังอยู่ที่ 2-3 ครับคุณนายยังตามอยู่นะครับไลส์ให้เบคแฮมโอกาสของคุณปูนยัดเข้าไปฟอร์ลันรับฝากจากแรดฟอร์ดแล้วคืนแรดฟอร์ดลูกนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันต้องตัดสินใจเรียกดอนนารุม่าออกมานะครับไม่งั้นอาจจะยิงได้เลยมีกดหยุดเกมแล้วเหลือ20นาทีนะครับแต่บอลยังไม่ตายครับเป็นโอกาสของคุณปูนอีกครั้งหนึ่งครับนี่นำอยู่ลูกหนึ่งก็บุกต่อเนื่องอยู่นะฮะคุณนายเอาละครับได้ทำเกมบุกบ้างครับฟอร์ลันม้วนอ๋อสวยครับแรดฟอร์ดสั้นๆครับเมสซี่ฟอร์ลันเข้าซ้ายเข้าขวายิงยัดออกติดบล็อกอุปาเมกาโนแล้วมงชงมามีใครหรือไม่อ้าวยังเก็บได้อยู่ครับเบคแฮมเดวิสเหลือ15นาทีครับคุณนายก็ต้องตีเสมอก่อนเลยครับก่อนอื่นเดวิสปาดเข้าไปด้านในเข้าฮอตกับแรดฟอร์ดเอาจนได้ครับ3ประตูต่อ3นั่นเข้าไปทั้งบนทั้งคนเลยครับก่อนแต่เพื่อนสบายดีไหมได้ข่าวว่าจะออกเหรอ ข่าวลือ ยังอยู่ต่อแรดฟอร์ดก็ยังเป็นดาวรุ่งตลอด เป็นดาวรุ่งเสมอหยอกก็ยังหยอกนอกเกมหน่อยเอาละครับบอลตายแล้วครับสกอร์กลับมาเท่ากันที่3ประตูต่อ3ครับไอ้ทั้งคู่ได้ปรับเปลี่ยนมานั่งสำรองหน่อยนะครับนักเตะบางคนสเตมิน่าก็อาจจะล่อยหลอไปแล้วแล้วก็ต้องส่งซุปเปอร์ซับลงมานะครับฝั่งของคุณนายเนี่ยจามามูเชล่าร่างบอลทองนะครับเอ็มบัปเป้แล้วก็ฮาแลนด์นะครับ3ประสานตัวสำรองจาก3เสนครับไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวครับโอ้ยคิดได้ไงเอาละครับมาโอ้ยมาถึงก็ขโมยได้เลยครับเอ็มบัปเป้ฝั่งของคุณปูนก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนได้หรือเปล่าโมเซล่าจับปืนแล้วยิงลูกนี้โอ้ยได้ผลซะด้วยครับ3ประสานตัวสำรองครับจาก3เสน จะเมาครับนี่เป็นร่างบอลทองนะครับเหมือนสุดเหยียดด้วยนะครับนี่รับจากเอ็มบัปเป้ครับสุดเหยียดแต่ก็ยังประคองได้แล้วยิงยัดเข้าไปเลยโอ้โหดีนเฮนเดอร์สันนะครับไม่ได้เซฟนะฮะครึ่งหลังเอาละครับพลิกกันไปพลิกกันมาตอนนี้คุณนายกลับมานำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณปูนนำอยู่นะครับแล้วเล่นเร็วได้ครับกรีนวูดลงมาใหม่นะครับฮาแลนด์ลงมาใหม่เช่นกันเอ็มบัปเป้ก็ลงมาใหม่เอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้ใจหายวะเลยนะแต่หลบเหลี่ยมมาคือแตะหลบเพื่อหลบเหลี่ยมผู้รักษาประตูนะครับผมแต่ดูเหมือนจะเสียเปรียบไปแล้วนะครับแต่ก็ยังยิงเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะเนี่ยหักหลบมาตรงนี้โอ้โหแล้วตักบอลคือปิดมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดอนนามาเสาแรกปิดไม่มิดนะครับเอายังไงตีเสมออีกแล้วครับ4ประตูต่อ4พลิกกันไปพลิกกันมาครับจังหวะเคลียร์ของคุณนายเบลลิงแฮมรอเพื่อนซ้ายขวาโอ้โหลังเลไปหน่อยครับเอ็มบัปเป้นี่คือคุณปูนก็บังคับกองหน้ามาช่วยดักด้วยนะครับสไตล์บังคับกองหน้ามาเล่นกองหลังเหมือนเดิมครับมาดูจังหวะสวนโอ้โหฮาแลนด์หาบอลไม่เจอดักแล้วยังไงไปต่อได้ครับเอ็มบัปเป้ย้อนมาโมเซล่าเบิร์นสามเหลี่ยมโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับฮาแลนด์4ประตูต่อ4นะครับทำไปทำมาเนี่ยจะหมดเวลาแล้วนะครับเหลือประมาณ 3-4 นาทีนะฮะไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับถ้า90นาทีเสมอกันต่อเวลาพิเศษนะครับถ้ายังเสมออีกก็ดวลจุดโทษนะครับนัดชิงเนี่ยเราไม่ได้เห็นดวลจุดโทษมานานแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคู่นี้จะเป็นยังไงครับเดวิส ช่วงท้ายแบบนี้เวลาจะหมดแบบนี้ก็ต้องเน้นหน่อยนะครับถ้ายิงประตูไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะครับเบคแฮมเห็นมีขยับครับวางเลยได้หรือเปล่าวัยรุ่นติดโฟฟาน่าเอาใหม่ครับเป็นฝั่งของคุณปูนบุกขึ้นมาครับดอกนี้โอ้โหติดโฟฟาน่าฝั่งนี้เหมือนกันครับมูเซล่าให้เบลลิงแฮมทด3นาทีนะครับฉลับยังได้อยู่ครับเอ็มบัปเป้เล่นกับฮาแลนด์ให้ที่เบลลิงแฮมให้ที่เอ็มบัปเป้แหลงไปครับบอลปินทด3นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว2นาที49วินาทีครับอ้าวเพลนี้ยังได้ครับคุณนายได้หรือเปล่าบอลต้องไปถึงกองหน้าก่อนครับได้หรือเปล่าโอ้นิดเดียวอาจารย์เป่าหมดก่อนจบ90นาทีครับเสมอกันไป4ประตูต่อ4ยิงคมมากครับคุณนายยิงไป8ครั้งเข้ากรอบ8เลยนะครับได้มา4นะฮะติดเซฟ4นะครับผมแต่สกอร์ 4-4 นะครับคุณปูนฟอร์มฮึดขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังนะครับมาแล้วครับเกมมาแล้วครับแต่จังหวะเกียร์ของคุณนายเอาก่อนเลยไหมยิงลงนี่ติดเซฟยิงเข้ากรอบทุกลูกนะแต่ก็ติดเซฟส่วนใหญ่ครับเอาละดอกนี้ของคุณปูนได้สวนกลับมาแล้วครับเปลี่ยนประตูเปลี่ยนตัวสำรองอะไรไม่ได้แล้วนะครับต้องเล่นต่ออ้าวกลายเป็นบอลบุกของคุณนายซะงั้นติดอุปาเมกาโนออกเดวิสอ้าวฉลับครับเอ็มบัปเป้อ้าวใจเย็นๆเอ็มบัปเป้เปิดเลยแล้วกันอ้าวแป๊ก เปิดแป๊กครับโอ้มีด้วยโอ้ยไม่ได้ฉลับนะเมื่อกี้นะครับเปิดแป๊กครับเอ็มบัปเป้บอลออกหลังไปเลยเป็นบอลบุกของคุณปูนครับออกมาทางซ้ายเดวิสริมเส้นมาข้างในดีกว่าครับเอ็มบัปเป้เบคแฮมเบิร์นเข้าไปด้านในติดเบคแฮมฝั่งนี้ดูเบนดิอาสออกไปแบ็กซ้ายครับเดวิสให้ที่มูเซล่าครับจะเมาหรือเปล่าไม่เมาสิต้องเล่นบอลก่อนครับมูเซล่าเดวิสโอ้โหหน้ากระดานมาแล้วครับมูเซล่าเบิร์นโอ้โหติดหลายเซตยังเข้าทางเบคแฮมมาเดวิดเบคแฮมถูกแล้วโอ้ยิงลูกนี้สะใจมากครับแล้วบอลพุ่งตรงตะข่ายแบบตะข่ายฟูสวยมากตุ้มโอ้ยหมุนสกูขึ้นบนเลยครับแหมลูกยิงแบบนี้สะใจมากครับจากนอกกรอบครับบอลมันเข้าทางพอดีครับนี่ติดปลายแข้งของฝั่งคุณปูนนะครับแล้วเข้าทางเบคแฮมครับเข้าทางปืนใหญ่เลยครับเอาละครับกลับมานำอีกครั้งหนึ่งครับคุณนาย5ประตูต่อ4ฮะจากเดวิดเบคแฮมจังหวะเขี่ยของคุณปูนครับฮาแลนด์โอ้โหตัวคนเดียวเอายังไงดีโยกได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องย้อนมาโอ้โหเอาฟรีคิกหน่อยไม่เอาครับบอลต่อเนื่องไปต้องเอาต่อเอ็มบัปเป้เข้าทางยิงลูกนี้เข้าไปเหมือนกัน5ประตูต่อ5ครับพี่น้อง โอ้ยวัยรุ่นปารีสครับก็มาเข้าทางเอ็มบัปเป้คล้ายๆกับเบคแฮมเลยครับคือบอลมาเข้าทางปืนพอดีนะครับนี่จังหวะฮาแลนด์จะพลิกนะครับคือคุณปูนก็จะใช้ฮาแลนด์เป็นตัวบังตัวพลิกนะครับแต่โดนเดลิกกระแทกเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าทางเอ็มบัปเป้พอดีครับเอาละครับ5ประตูต่อ5ครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับมาแล้วจังหวะเคลียร์ฮาแลนด์เข้าซ้ายจับยาวไปหน่อยโอ้ยไม่งั้นอาจจะได้เต็มข้ออีก1ดอกนะครับจบไปครับผมการต่อเวลาพิเศษ5ประตูต่อ5ครับผมยิงได้กันเพิ่มอีกฝั่งละ1ลูกครับสูสีมากครับคู่นี้เอาละครับอีกครึ่งหนึ่งครับอีก15นาทีในเกมนะครับจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าตัวสำรองเนี่ยเปลี่ยนเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเปลี่ยนครบกัน3ตัวแล้วนะครับเราจะได้เห็นจุดโทษหรือเปล่านะครับจังหวะของคุณปูนไม่ได้ครับเอาแล้วขโมยไม่ได้เหมือนกันครับเป็นบอลของคุณนายวางเลยครับโยนบ้างเป็นไงแล้วมูเซล่าไม่ได้ครับบอลออกไหมออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของคุณนายไปเสียให้ถึงจุดโทษแล้วเกินครับคู่นี้เอ็มบัปเป้ไปฮาแลนด์หมุนซ้ายลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหได้ฮาแลนด์แหมซุปเปอร์ซับมาแล้วทำงานแล้วครับดอกแรกครับฮาแลนด์ฝั่งของคุณนายครับสายเต็มข้อรอดเต็มแข้งครับตะแคงยิงจับบอลพลิกหลบไอหนึ่งนะครับแล้วก็มายิงโอ้โหหลบโฟฟาน่าได้แล้วก็มาเจออุปาเมกาโนอีกดอกหนึ่งนะครับเอาแล้วครับโอ้โหหนำอีกครั้งหนึ่งครับแต่เวลายังไม่หมดครับคุณปูนมาแล้วกินวูดพลิกสวยแล้วขิงขากระเทียมอยู่ไหนได้ฟาวอ้าวเกมลุกฟาวครับฮะฝั่งได้บอลฟาวนะครับเป็นฟรีคิกของคุณนายไปนะครับแหมเหลือ10นาทีครับลูกเดียวนี่ไม่ใช่ปัญหานะยิงกันขนาดนี้นะครับออกหัวออกก้อยได้เสมอครับเอาไงดีตรงนี้แล้วกันเดวิสครับเอายังไงเป้าหมายฮาแลนด์โดนดักแล้วครับเอาแล้วครับโอกาสของคุณปูนมาแล้วต้องขอเน้นหน่อยโอ้ยเสียหลักครับแล้ววางเลยลูกนี้ฮาแลนด์จับบอลแรกอุปาเมกาโนยังเข้าทางครับแล้วเข้าฮอตลูกนี้โอ้โห 7 ประตูต่อ 5 ครับเอ็มบัปเป้โอ้โหเหมือนจะดักได้แล้วจากอุปาเมกาโน่นะครับดูฮะดอกนี้ครับฮาแลนด์จับแต่งแล้วบอลเหลี่ยมเข้าทางเฉยเลยครับแล้วหักมาแท็บอินเลยครับผมคิเลียนเอ็มบัปเป้7 ประตูต่อ 5 ครับตายแล้วแบบนี้คุณปูนคือเหมือนโอ้เราจะได้ลุ้นยิงจุดโทษนะฮะแต่เวลายังไม่หมดครับสู้ต่ออ้าวเสียบอลซะงั้นครับจังหวะเคลียร์โอ้ยเสียบอ้าวได้ด้วยครับโดนบอลไม่โดนคนครับยังไงได้บุกด้วยครับเบ็คแฮมยัดเข้าไปฮาแลนด์กรีนวูดไม้เขียวให้ฮาแลนด์ติดเซฟยังเก็บได้อยู่เอ็มบัปเป้เอาไปฝาวเขาหรือเปล่าอ้าวไปลูกได้เปรียบไปครับไม่เป็นไรคุณกายบุกโยนเอายาวมงชงมาเบลลิงแฮมเอ็มบัปเป้โอ้โหถ้าออกซ้ายฮาแลนด์นี่ได้หลุดอีกลูกหนึ่งนะครับเวลาจะหมดแล้วต้องขอก่อนอีกลูกหนึ่งค่อยว่ากันทีหลังลูกนี้พี่ขอฮาละไม่แลนครับฮาอย่างเดียวมับเข้าให้เอาไม่จับด้วยบอลนะเตะเคลียร์ไปโอ้แม่นึกว่าจะได้เห็นจุดโทษเลยครับคู่ชิงชนะเลิศมาแต่คู่นี้สูสีจริงๆครับยิงกันโคตรมันโอ้ยคุณนายยิงไป12ครั้งเข้ากรอบ12ครั้งครับยิงโคตรคมไม่ออกกรอบเลยนะครับคุณปูนก็ยิงไป8เข้ากรอบ7ออกกรอบไปลูกเดียวนะครับประตูก็ซุปเปอร์เซฟเหลือเกินนะสุดท้ายนะครับผมเราก็ได้แชมป์คนใหม่ในซีซั่นนี้นะครับเป็นทางคุณนายนะครับผมที่เข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกก็เอาชนะคุณปูนไปได้คุณปูนก็ได้รองแชมป์ครั้งแรกเช่นกันนะครับสุดยอดทั้งคู่สำหรับคู่นี้ครับโคตรสูสีสมกับเป็นนัดชิงครับมาโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ